นะมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเจออย่างนี้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็ทุกคนที่เข้ามาน่าจะพอรู้ว่าวันนี้เป็นรายการอะไรเนาะแต่เรายังไม่เริ่มกันเราเริ่มกัน1 ทุ่มนะครับเราจะเริ่มกัน1 ทุ่มก็ระหว่างนี้ก็ทักทายกันนะครับทักทายกันใครที่เพิ่งเข้ามาหรือเห็นแล้วก็แชร์ได้นะครับแล้วก็บอกต่อก่อนนะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับทั้งในห้องไอเดียเทรดเองหรืออะไรเงี้ยในกลุ่มนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยกลัวมีปัญหาแบบคราวที่แล้วภาพเสียงได้ยินไหมเอ่ยเริ่ม1 ทุ่มนะครับเริ่ม1 ทุ่มตอนนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงตัวเองก่อนจะได้แชร์ต่อไปได้เรื่อยเริ่ม1 ทุ่มนะครับเริโ่อมเคได้ยินนะครับได้ยินสวัสดีครับก็มาไวนะครับ1 ทุ่มอีก15 ทีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วเรามาเจออย่างเงี้ยทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไหนเราก็จะพบเจอกันนะครับมีใครเพิ่งเคยฟังไหมเอ่ยมีคนเข้ามากันประมาณสัก7 คนแล้วนะน่าจะเป็นกลุ่มของลูกค้าเดียนะครับกลุ่มของลูกค้าที่ KGI นั่นเองนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อทักไลน์อยากเปิดบัญชีไม่ว่าจะเทรดหุ้นเทรดฟิวเจอร์เทรดบล็อกเทรดออปชันอะไรอย่างเงี้ยค่าคอมใครเสียอยู่เท่าไหร่เราให้ได้นะครับทุกอย่างเราสามารถแข่งขันได้ในระดับที่ควรสู้กันนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็เราจะได้รู้ว่าโอเคเขาให้กันประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ให้ได้นะครับใครอยากมาเป็นลูกค้าไอเดียเทรดหรืออยากใช้โรบอทไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเห็นโรบอทไอเดียเทรดบ้างแล้วหรือยังเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวเรียกขอหารูปก่อนแป๊บนึงยังแชร์ไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวแชร์ก่อนโอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวที่เหลือโรบอทนี่จะเป็นคนส่งให้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับอันนี้เดี๋ยวไปหารูปจากในไลน์พอดีดาวน์โหลดมาก่อนดาวน์โหลดเลยดีกว่าอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับปุ๊บเดี๋ยวไปเปิดจากที่ดาวน์โหลดไว้ดาวน์โหลดนะโอเคเดี๋ยวลืมส่งในไลน์แอดใช่ไหมใช่ครับลืมครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าง่ายกว่านะครับก็ Product ที่ของ Idea Test Plus ที่มีอยู่นะตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับด้านนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้นะครับกองทุนนะครับ
มีหมดเลยนะครับบล็อกเทรดวางแผนภาษี LTF RMF แล้วก็จะเป็นเรื่องของวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับทักมาได้นะครับโอเคมีใครเคยเทรดบล็อกเทรดอยู่แล้วบ้างนะครับมีคนไหนเคยเทรดบล็อกเทรดอยู่แล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะเคยเทรดอยู่แล้วติดขัดปัญหาตรงไหนอยากให้บล็อกเทรดเพิ่มอะไรนะครับหรือว่าเพิ่มหุ้นเดี๋ยวจะเพิ่มให้อยู่แล้วแน่นอนในอนาคตนะครับอันใกล้เดี๋ยวเดียมาให้ดูโรบอทเดียสักนิดนึงก่อนนะครับใครเคยเห็นโรบอทเดียบ้างบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างโรบอทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโรบอทของเดียที่เดียได้ทำเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้อยู่ในห้องฟรีดีกว่าห้องฟรีนะครับห้องฟรีเป็นห้องนี้ห้องฟรีนี้ก็จะให้อยู่ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับโดยประมาณ1สัปดาห์อ้าวอันนี้เลยครับเลื่อนเลยเดี๋ยวเลื่อนกลับมาก่อนโอเคห้องฟรีนะครับ ห้องฟรีคือห้องนี้นะครับอันนี้ก็แบบมีการพูดคุยกันเปิดบัญชีติดต่อเปิดบัญชีกันนะครับห้องฟรีก็อันนี้ก็เอาไว้ทำเกี่ยวกับโรบอทพอดีเดี๋ยวเดือนกุมภาเดี๋ยวจะมีย้ายนะครับเดี๋ยวจะมีย้ายเดือนกุมภาก็ใครก็ติดต่อได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเปิดบัญชีกับเดียที่ใหม่นะครับแจ้งมาได้นะครับเดือนกุมภาเดี๋ยวจะย้ายที่แล้วนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะอีกไม่กี่วันนะครับอีก 4-5 วันครับอีก3 วันทำการอีก3 วันทำการเท่านั้นโรบอทตัวนี้โดยปกติแล้วอ่ะเรื่องปกติก่อนนะครับทุกเช้าทุกวันนะครับทุกวันในวันธรรมดานะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวจะให้ดูทุกวันนะครับจะมีการส่งหุ้นแนะนำนะครับในโรบอทจะมีการส่งหุ้นแนะนำไหนเดี๋ยวมีหุ้นแนะนำไหมพอที่เปิดปึ๊บนี่อ่ะเนี่ยมันจะไม่ได้มีน้อยแบบนี้บางทีบางขึ้นอยู่กับบางสัปดาห์บางบางวันขึ้นอยู่กับบางวันนะส่งให้ทุกวันนะส่งให้ทุกวันเลยเนาะแล้วก็บางวันก็มีเยอะบางวันก็มีน้อยตัวนะนี่มีอยู่แค่2ตัวนี่ตั้งแต่23มกรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นการแจ้ง alert นะครับว่าตั้งไว้ในเงื่อนไขนี้ตรงกับอะไรถ้าเกิดมันตรงกับเงื่อนไขมันก็จะทำการแจ้งเตือนมาอันนี้เป็นหมอนการบินไทยนะครับOkay. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นคือลูกค้าเดียถ้าเป็นลูกค้าหุ้นอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าเซฟตี้และอยากได้แจ้งมาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของบล็อกเทรดนะครับเป็นลูกค้าหุ้นหรือว่าเป็นลูกค้าฟิวเจอร์ที่เป็นเทรดเซฟตี้ฟิวเจอร์หรืออะไรเงี้ยทั้งอยากได้แจ้งเตือนนี้ได้แจ้งเตือนนี้จะคล้ายๆกับแจ้งเตือนของตลาดหลักทรัพย์แต่แจ้งเตือนนี้จะดีกว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเมื่อไหร่แล้วเราหลุดจากสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยหรือรู้จัก Aspen หรือรู้ออกจากแพลตฟอร์มอื่นที่มันมี alert เป็นไงครับมันจะต้อง reconnect ใหม่ซึ่งบางทีเราลืม reconnect ปุ๊บเป็นไงไม่เตือนแล้วเราต้องมานั่ง reconnect ทุกวันถูกไหมครับเพราะว่าระบบนี้มันต้องแบบเซตใหม่ทุกวันและแต่เซตเนี่ยเซตไว้อยู่แล้วแต่ต้องมาใส่ password ใส่อะไรนี้อันนี้คือเซตเพียงแค่ครั้งเดียวตั้งครั้งเดียวแล้วจะเตือนไปตลอดและถ้าเกิดอย่างพวก streaming หรือว่า Aspen หรืออะไรเงี้ยแพลตฟอร์มอื่นเวลามันถึงราคาเป้าหมายเป็นไงมันหยุดเตือนไหมหยุดเตือนแล้วราคาไปต่อมันก็ไม่เตือนแล้วถูกไหมครับหรือบางทีราคามันลงมามันลงมาถึงปุ๊บฮิชปุ๊บไม่เตือนแล้วถูกไหมเตือนแค่ครั้งเดียวแต่ระบบที่จะทำขึ้นมาคือเป็นไงคอนเซ็ปต์คือเตือนไปเรื่อยๆเตือนตลอดไปเตือนไปจนกว่าเราจะบอกให้มันหยุดนะเราจะบอกให้มันหยุดนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีบางอันที่เดียังไม่ได้แชร์เดี๋ยวลองแชร์ก่อนนะนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของการแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเรื่องของการแจ้งเตือนเสร็จแล้วต่อมาแจ้งเตือนได้หมดเลยนะไม่จะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นของในบล็อกเทรดไหมหรือว่าหุ้นนอกบล็อกเทรดเตือนได้หมดนะครับไม่ว่าเราไม่มีจำกัดนะครับเราเดียวทำระบบนี้มาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้เพียงแค่เปิดบัญชีแล้วก็เทรดแล้วการส่งหุ้นเนี่ย
การส่งการแจ้งเตือนมันจะบอกทั้งข้อความด้วยว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วส่งกราฟให้ดูกราฟก็มีเป็นโซนให้เลยมีสีฟ้ามีสีเขียวมีสีแดงนะครับสีเขียวก็มองว่ามันน่าจะขึ้นถูกไหมสีแดงก็มองว่ามันน่าจะลงนะครับเส้นก็มีอยู่ให้2เส้นเส้น2เส้นนี้ไม่ได้เป็นเส้น EMA ธรรมดาไม่ได้เป็น EMA ทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ SMA บอกได้เลยว่าไม่ใช่เส้น Moving Average ทั่วไปนะครับไม่เหมือนที่เขาใช้กันแน่นอนนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับนั่งแชร์ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเส้น2เส้นนี้เห็นไหมเส้น2เส้นนี้จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าเห็นไหมลงมาถึงแนวรับก็คือรับถ้าเกิดหลุดมาก็จะมีอีกเส้นนึงก็คือเส้นสีน้ำเงินไปไงทัชไปไงจะไม่มีแบบว่ามาแหลมๆแล้วหลุดแล้วแบบไอ้นี่คือแบบมันแค่จะมาแตะๆแล้วก็ไปไงรีบาวกับประมาณนี้แล้วก็จะมีเส้น RSI RSI ของเดียก็ไปไงเพิ่มเส้น50ขึ้นมาเป็นเส้นปักอีกเส้นนึงถ้าเมื่อไหร่ที่ RSI เกิน50ก็บ่งบอกว่าอะไรครับโมเมนตัมมันดีถูกไหมโมเมนตัมดีอ่ะมีโอกาสขึ้นต่อตราบใดที่หลุดจาก50โมเมนตัมไม่ค่อยดีอันนี้ขึ้นมาจาก50มีไซด์เวย์นิดนึงตึ้งๆๆๆๆมาขึ้นตรงนี้50อีกรอบนึงโมเมนตัมเป็นไงดีมั้ยดีประมาณนี้ขึ้น70ดีมั้ยดีนะครับตัว relative strength ของเดีย relative strength ของเดียคือเดียทำขึ้นมาเอาไว้ดูว่ามันเป็นเส้นๆนึงเส้นที่บอกว่ามันบอกแล้วคือคล้ายๆเส้น exponential moving average นะครับเส้นนี้บอกเอาไว้บอกว่าตัวของมันเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมั้ยนะอ่ะถ้าสีเขียวแบบเฮ้ยดี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 สีเขียวดีนะแดงบอกเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละสีเขียวตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็มีวอลลุ่มให้ดูมีวอลลุ่มให้ดูนะครับมีวอลลุ่มให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือที่อธิบายมาเผื่อคนเข้ามาข้างหลังยังไม่เข้าใจคือเป็นระบบที่เดียทำขึ้นมาเป็นระบบโรบอทที่เอามาให้อันนี้คือเป็นห้องฟรีแล้วเดียจะเคลียร์ทุกสัปดาห์นะครับเดียจะเคลียร์ทุกสัปดาห์คือพยายามจะล้างทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ให้คนใหม่ๆได้เข้ามาลองกันแล้วตารางบิตออฟเฟอร์ดูตารางบิตออฟเฟอร์กันอันนี้คือวอลลุ่มของเมื่อวานอันนี้คือวอลลุ่มของวันอันนี้คือวอลลุ่มณวันนี้ณวันที่ตอนที่มันส่งให้ก็ตอนกี่โมงเอ่ยตอนกี่โมงตอนอยู่ที่9โมง59ก็คือเพิ่งเปิดตลาดวอลลุ่มมาประมาณ 400,000 กว่าเห็นไหมเราก็รู้เลยว่าวอลลุ่มนี้ 400,000 กว่าบิตออฟเฟอร์ส่งให้ดูนะครับพี่ส่งบิตออฟเฟอร์ให้ดูอันนี้คือรวมบิตว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้คือรวมออฟเฟอร์ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาต่ำสุดของวันนี้นะครับช่องขวาล่างสุดด้านขวาล่างเลยนะบนสุดคือราคาสูงสุดของวันนี้อันนี้คือราคาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเท่าไหร่ราคาขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาเปิดวันแรกเอ้ยราคาเปิดโอเพ่น1นะโอเพ่น1อันนี้คือราคาเปิดโอเพ่น2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคา ATC นะเป็นราคา ATC ก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นราคา ATC ด้วยนะครับแล้วราคา ATO ล่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นราคา ATO ด้วยนะครับมันจะบ่งบอกอยู่ที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยคือจะเป็นแบบว่าเหมาะกว่าเอาไว้เปรียบเทียบว่าได้โอเคว่าอันนี้คือโอเพ่น1นะ ATO เป็นเท่าไหร่ ATO 2เป็นเท่าไหร่ ATC เป็นเท่าไหร่หรือว่าโอเพ่นของอีกวันนึงเป็นเท่าไหร่เทียบกับเมื่อวานประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องที่เอาไว้ห้องฟรีก็จะไม่มีการส่งคำสั่งอะไรนะครับประมาณนี้แล้วห้องนี้ก็สามารถเรียกบทวิเคราะห์ได้เดี๋ยวให้ดูเหมือนมีคนเรียกอย่างเช่นแต่การเล็กบทวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นเฉพาะหุ้นใหญ่ที่เดียทำไว้นะครับมีของทุกบล็อกอย่างเช่นปตท.นี่อาจจะต่ำไปหน่อยเดี๋ยวเดียให้ดู SCC แล้วกันไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะ SCC เดี๋ยวลองดูว่าจะมีบทวิเคราะห์ไหมนะครับSCC มา SCC เนี่ยหุ้นแนะนำ SCC ก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่หลายบล็อกที่เขาบอกมานะครับเป็น IRA CNS นะครับ DBS Wicker Financier กสิกรแค่นี้เลยนะกสิกรไม่ถูกอันนี้ต้องเป็นกรุงศรีอันนี้ KSS กรุงศรีเมย์แบงก์กิมเองนะครับธนชาติทิงตี้ยวนต้านะครับเห็นไหมแนะนำราคาเป้าหมายคือราคา500กว่า560 580 600หมดเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนะสำหรับตัว SCC อันนี้คือบทวิเคราะห์จากแต่ละบล็อกนะครับที่เอามาให้ดูเป็นคร่าวๆว่าอันนี้บทแนะนำเป็นยังไงอันนี้คือให้ดูได้ว่าโรบอทสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือโรบอททุ่มหนึ่งยางหนึ่งสี่นาทีเนาะโอเคอันนี้คือเป็นโรบอทที่เดียใช้งานแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวจะให้ดูบางห้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสักห้องหนึ่งละกันที่สามารถส่งคำสั่งได้สักหนึ่งห้องละกันเดี๋ยวขอเลือกก่อนขอเลือกห้องที่
ถ้าภาษาเดียวก็เรียกว่าเคลียร์ง่ายนะเคลียร์ง่ายพี่เขาใจดีอะไรเงี้ยพี่ใจดีๆเอามาขออนุญาตแบบว่าดูตัวอย่างคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับว่าโอเคเคยส่งคำสั่งแบบไหนหรือว่าช่วงไหนที่พี่เขาทดลองบางทีพี่อาจจะยังไม่คล่องลองพิมพ์ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ส่งคำสั่งจริงมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเขาเคยลองเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับก็พิมพ์มาอันนี้น้องบัวนะอันนี้เป็นในห้องบล็อกหนึ่งห้องเนี่ยจะบ่งประกอบไปด้วยลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็จะเป็นน้องบัวแล้วก็เดียแล้วก็ทีมงานแล้วก็จะมีโรบอทด้วยเวลาเปิดอันนี้น้องบัวกำลังสอนอยู่นะครับบอกว่าเปิดลองก็พิมพ์ L มาหวาน100คอนราคา 3.2 บาทนะครับตัวอย่างเห็นไหมน้องบัวจะเป็นบอกตัวอย่างนะคะเวลาปิดก็สั่งปิดหวา100ที่ราคา 3.22 แบบนี้อันนี้ตัดเงินเห็นนะครับมีการตัดเงิน 100,000 อันนี้เนาะลูกค้าก็แจ้งมาเห็นไหมทุกอย่างเราสามารถทำกันทางไลน์ได้เลยนะครับทำกันทางไลน์ได้แจ้งมาในห้องนี้1ห้องต่อลูกค้า1คนเท่านั้นนะครับ1ห้องต่อลูกค้า1คนทั้งหมดทั้งมวลนี้โรบอทตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเดียเท่านั้นนะครับโบรกเกอร์ในแต่ละที่ยังไม่มีที่ไหนได้ใช้นะครับไม่ว่าดีจะย้ายไปที่ไหนอันนี้ก็ติดภายใต้โลโก้ของ Idea Trade เท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ KGI ไม่ได้เกี่ยวกับใครอื่นๆเลยทั้งสิ้นนะครับต้องมีตรงนี้อยู่ต่อให้เดียเนี่ยเดือนจาก30กุมภาเนี่ยเดียจะออกจาก KGI ละนะครับเอ้ย30มกราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปที่ใหม่เพราะฉะนั้นที่ใหม่ก็จะได้ใช้โรบอทตัวนี้อยู่ทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆสิ้นนะเพราะมีลูกค้าหลายคนกังวลว่าจะได้ใช้โรบอทไหมหรือว่าโรบอทนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับเดี๋ยว1กุมภาเรารู้กันนะครับว่าดีจะไปที่ไหนหลายๆคนอาจจะพอรู้บ้างแล้วนะครับหลายๆคนพอรู้บ้างแล้วสวัสดีครับพี่จิรพรนะครับพี่จิรพรเคยฟังไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่ฟังแล้วสนใจโรบอทนะครับหรือว่าเฮ้ยเรามีการทีมงานเรามีการแจ้งเตือนโรบอทเราการใช้งานชอบสนใจแจ้งมาได้นะครับจากทางไลน์แอดด้านข้างเลยก็ได้หรือจะพิมพ์ทักไลน์ทักมาในไลน์แอดที่ได้ลิงก์นะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็ได้ที่รู้จักกันนะครับในเฟซในอะไรเงี้ยแจ้งมาได้หมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยว2ทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเดี๋ยว1ทุ่มเราเริ่มกันมีพี่ๆท่านไหนเพิ่งเข้ามากันบ้างเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาไหมเอ่ยจริงๆรายการนี้ตั้งใจจัดให้ลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะจัดให้นักลงทุนทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามเข้ากันมาฟังได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสรุปภาพรวมตลาดให้พี่ๆฟังทุกสัปดาห์เลยนะจะได้เรามีการทีมงานเรามีการแจ้งเตือนโรบอทแล้วกันนะประมาณนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาฟังบ้างนะครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรรายการนี้เราก็จะมีเทปให้อยู่แล้วนะครับก็มีเทปไม่เคยลบโอเค1ทุ่มแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า1ทุ่มโอเคครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรายการคิดก่อนเทรดในทุกสัปดาห์อยู่แล้วรายการนี้เป็นรายการที่มุ่งหวังให้นักลงทุนคิดก่อนเทรดอยู่แล้วไม่ได้แบบเทรดกันเลยหรือว่าเราต้องมาดูอะไรกันก่อนบ้างเราจะมาเทรดหุ้นการเทรดหุ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าศิลปะไม่ใช่ว่าคนที่เราฉลาดจะเทรดได้กำไรเยอะๆหรือว่าคนที่รวยๆจะเทรดได้แล้วจะรวยขึ้นมันจะมีอย่างนี้คนที่มีความรู้เทรดเจ๊งก็มีคนที่มีเงินเยอะๆเทรดเจ๊งก็มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือเงินเยอะๆไม่ได้ช่วยให้ศักยภาพในการเทรดของคุณดีขึ้นแต่ศักยภาพในการเทรดของคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคิดก่อนเทรดวางแผนก่อนนะวางแผนการลงทุนแล้วเดียอยากให้ทุกคนสนใจการลงทุนให้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับการออมเงินเท่ากับการลงทุนแล้วบอกเลยนะครับว่าการออมเงินเท่ากับการลงทุนแค่เพียงออมเงินเวลา10บาท20บาท100บาทก็เท่ากับการลงทุนเพื่อในอนาคตแล้วการลงทุนไม่ได้มีเพียงแค่หุ้นเท่านั้นมีทั้งตราสารนี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือลงทุนก็อย่างเช่นฝากประจำก็เรียกว่าเป็นการลงทุนแล้วนะครับหรือว่าซื้ออสังหาก็เป็นการลงทุนซื้อสแตมป์สะสมแบงก์ก็เป็นการลงทุนนะครับเดี๋ยวสะสมทั้งสแตมป์เดี๋ยววันไหนว่างวันไหนสะดวกเดี๋ยวจะเอาสแตมป์มาโชว์มั้ยอยากเดี๋ยวอยากเห็นมั้ยมีสแตมป์ตั้งแต่สมัยนานๆแล้วนะครับตั้งแต่แบบเดี๋ยวเคยสะสมสแตมป์ตั้งแต่อยู่ประถมมัธยมนะครับมีเดี๋ยวมีสแตมป์ให้ดูแบงก์เก่าๆตอนนี้กำลังนั่งมองตู้อยู่นะครับมีบนตู้มีแบงก์เก่าๆก็เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมทั้งสแตมป์ทั้งแบงก์เดียสนใจทางด้านพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก
ไม่ได้เรียกว่าสนใจดีกว่าเรียกว่าพ่อมาสอนพ่อมาแนะนําเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆในเนี้ยมีพี่ๆอยู่หลายคนอยู่นะพี่เป็นแบบผู้ปกครองแล้วเดี๋ยวอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะให้พี่ๆลองสอนหรือว่าลองชี้แนะลูกได้ว่าจริงๆแล้วทําไมเราต้องออมเงินทําไมเราต้องสะสมไม่จําเป็นต้องไปบอกกับเด็กสักทีเดียวก็ได้บางทีเด็กจะยังไม่รู้เอาสแตมป์มาให้เด็กสะสมเพิ่มหรือว่าเอาแบงค์ให้ลูกสะสมอย่างเช่นแบงค์อย่างเงี้ยเด็กเคยมีอย่างเช่นกิมมิคเล็กๆว่าอย่างเช่นแบงค์พันที่ลงท้ายแบงค์พันลงท้ายด้วยเลข9 9หน้า9หลังเราจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยแบงค์พันเป็นเลขตองเราจะเก็บนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเอามาหยิบมาให้โชว์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหยิบสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันไม่สะดวกระหว่างรอรายการเนี่ยเดี๋ยวหยิบมาโชว์ว่าสะสมแบงค์เดี๋ยวสะสมแบงค์อะไรบ้างเป็นยังไงอย่างเช่นสะสมพระเด็กก็ชอบนะครับและเด็กก็ไปเจอพี่ท่านนึงเรียกว่าพี่พรก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งก็คือเราก็สะสมพระพอเป็นพระปุ๊บพระจริงๆมันในสมัยก่อนก็จะมีหลายเนื้อถูกไหมมีทั้งเนื้อผงเนื้ออะไรเงี้ยก็แบบพอได้คุยกับพี่เขาพี่ก็บอกว่าพี่เขาก็สะสมพระเนื้อทองที่เป็นเนื้อทองก็แบบเว้ยบางทีพระเนื้อทองเนี่ยถ้าเกิดในสมัยหนึ่งเราไม่มีตังหรืออะไรเงี้ยหรือเราต้องการแลกเปลี่ยนจริงแล้วหรือว่าพระองค์นั้นหมดยุคหมดสมัยหรือว่าไม่ใช่เทรนด์ของรูปนั้นแล้วก็สามารถมองเป็นเรื่องของมูลค่าของทองคำได้บางอย่างเห็นไหมตรงจุดนี้ก็เป็นแนวคิดอีกเช่นกันนะครับโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เลยมาสัก3นาทีแล้วงั้นเรากลับมาเรื่องของตลาดโลกกันเลยนะครับตลาดโลกที่เรายังไม่อยากพูดกันเพราะอะไรมันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะหาว่าพูดไปกี่สัปดาห์ก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดาวโจนส์ก็ยังขึ้นต่อยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับภาพในรายเดย์ก็ทะลุขึ้นต่อได้ในภาพวันศุกร์ก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณเกือบ200จุดนะครับมาดูเยอรมันกันเยอรมันก็ในรายวีคก่อนในรายวีคก็ยังทรงๆอยู่นะครับยังทรงๆอยู่ยังไม่ได้ขึ้นไอซ์ไซก็ไม่ดีแล้วนะครับในทางเฟมเดย์ก็บ่งบอกว่ายังเป็นช่วงไซเวย์อยู่นะไม่ขึ้นก็ขึ้นไปนะถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ในระหว่างสัปดาห์ขึ้นได้ดีด้วยนะครับแต่มีการเบรกออทามไฮแต่เมื่อวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นไงย่อตัวลงมานะครับมาดูของอินเดียกันอินเดียในทางเฟรมวีคก็ยังขึ้นต่ออินเดียสวยอินเดียดูดีนะครับขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับมาดูในทางเฟรมเดย์ในทางเฟรมเดย์เริ่มมีการหยุดพักตัวสักหน่อยอินเดียเดียมองว่ายังไม่หลุด 1,000 11,000 แน่นอนนะยังไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดอาจจะมาปิดแกปอินเดียมีแกปอยู่หน่อยนึงนะครับมีโอกาสปิดแกปนะมีโอกาสปิดแกปอยู่ที่ 19,50 นะครับนิเกอินะของญี่ปุ่นทำเฟรมวีคก็ไซด์เวย์ออกข้างมา3สัปดาห์แล้วเดี๋ยวมองว่าแนวรับอยู่ครึ่งแท่งเขียวนี้นะครับครึ่งแท่งเขียวนี้คือแนว 23,500 ประมาณ400ไอ้300อะไรนะครับประมาณนี้นะครับมาดูทำเฟรมเดย์กันญี่ปุ่นก็นี่ครับ23,300นะครับประมาณนี้เลยนะเป็นครึ่งแท่งมาดูหั่งเส็งหั่งเส็งในทำเฟรมวีคก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพของเอเชียก็ยังขึ้นต่อได้บ้านเราก็ขึ้นต่อได้มือทำเฟรมเดย์ก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์เริ่มตันๆแล้วนะครับเริ่มเป็นไม่ค่อยขึ้นแหละนะครับไอซ์ไซก็อยู่สูงแล้วเพราะฉะนั้นรอระวังตัวไว้ให้ดีต้องเริ่มเฝ้าระวังติดตามตลาดนะครับมาดูน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวบอกไว้แล้วว่าตอนนี้เริ่มตันๆแล้วน้ำมันเริ่มตันๆแล้วถูกไหมแถวๆนี้แถวๆ70เหรียญตอนนี้น้ำมันเริ่มจะสะบัดนิดนึงแหละเพราะฉะนั้นเดียที่มีน้ำมันอยู่เดียก็ออกแล้วนะสำหรับตัวของโคเมกก็ไม่มีน้ำมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็รอดูว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นต่อเราก็ปล่อยไปเดียมองว่าน้ำมันแนวต้านจริงๆของน้ำมันเนี่ยจะอยู่แถวๆ75เหรียญเดียมองอย่างนี้นะมองอย่างนี้คือยังไงจากครึ่งแท่งนี้สุดครึ่งแท่งถ้าลงถ้าเป็นแท่งเขียวก็ครึ่งแท่งคือแนวรับถ้าแท่งแดงครึ่งแท่งก็คือแนวต้านนะครึ่งแท่งแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเอาจริงๆเลยนะแบบตรงนี้เลยแนวต้านที่แท้จริงคือ80เหรียญเพราะน้ำมันมีแก็บอีกได้ประมาณอีก10เหรียญน้ำมันมีแก็บได้อีก10เหรียญเพราะถ้าน้ำมันขึ้นอีก10เหรียญบ้านเราจะขึ้นอีกพอสมควรก็เดี๋ยวเรียกคิดเป็นสัดส่วนให้10เหรียญในน้ำมันหุ้นไทยน่าจะขึ้นอีกประมาณสักเกือบ30 จุดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในเซฟนะครับในเซฟนะ30-50 จุดเฉพาะของแค่น้ำมันนะไม่ได้มีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องนะ
ลองดูตรงจุดนี้ถ้าในไลน์เดย์ในไลน์เดย์ก็ออกแนวไซด์เวย์ออกข้างแล้วเริ่มสะบัดนิดนึงแล้วขึ้นเร็วลงเร็วนะครับสะบัดเรียกว่าสะบัดออกข้างไปนะครับโอเคมีคำถามไหมเอ่ยภาพตลาดโลกมีคำถามไหมเดี๋ยวมาดูทองคำกันถามได้นะเดียยินดีตอบให้แล้วคำตอบจากเดียบนพื้นฐานของ financial engineer ด้วยนะครับเรามีหลักการและทฤษฎีรองรับนะครับถามได้ถามได้ตอบให้พยายามจะตอบให้ทุกคำถามนะครับถ้าไหนตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้โอเคนะครับอ่ะทองคำเบรกอันนี้แล้วเบรกอันนี้แล้วเป็นไงครับต้องไปต่อไหมต้องไปต่อแล้วทองคำต้องไปต่อนะครับสำหรับทองคำเดี๋ยวมาดูในระบบของเดนิสนึงทำเฟรมเดย์ยังเป็นเขียวอยู่ยังเป็นเขียวอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้สะบัดมาก็ยังเขียวอยู่นะหน้าเขียวหรือเปล่านะนะน่าจะเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทองคำยังไปต่อได้ทองคำยังไปต่อได้นะในระบบแล้วภาพใหญ่เดียวมองว่าทองคำตรงนี้มีโอกาสไปต่อได้ซ้ำเพราะว่าอะไรครับเบรกแนวต้านนี้มาแล้วแนวต้านนี้ใหญ่พอสมควรเลยนะอย่างน้อยทองเดี๋ยวเอาเส้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวดูก่อนนะทองคำมีโอกาสมาที่1,390เหรียญนะครับ1,390เหรียญตอนนี้อยู่ที่1,300ประมาณ1,350นะครับก็อีก40เหรียญทองคำมีโอกาสมาถึงตรงนั้นได้แต่เดี๋ยวมองเป้าตรงนี้จริงๆดีกว่า1,480เพราะฉะนั้นทองคำง่ายกว่าน้ำมันช่วงนี้ทองคำเล่นง่ายกว่าน้ำมันใครที่เทรดทองอยู่เอ้ยใครที่เทรดน้ำมันอยู่สวิสนะพยายามสวิสไปทองคำใครที่มีพอร์ตทองคำอยู่ไม่ว่าจะเป็น Go Future Go Spot หรือว่าจะเป็นกองทุนในทองคำแนะนำว่าถือต่อได้สบายใจชิวๆได้ทองคำเป็นขาขึ้นแล้วนะครับทองคำภาพสูงสุดของทองคำเดี๋ยวเดียตีให้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่เอาแบบว่าทองคำรอบนี้นะจดไว้เลยนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะบอกได้อย่างเดียวว่ารอบนี้ทองคำเป็นขาขึ้นแล้วจะไปจบที่1,600เหรียญ นะครับ1,600เหรียญ นะสำหรับตัวทองคำตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าทองคำเป็น bullish มากๆเป็น bullish มากๆแบบตลาดโลกมันขึ้นเยอะๆนะวงเล็บตลาดโลกขึ้นเยอะๆเลยนะทองคำจะบอกว่าทุกคนหลุดดอยทองคำมีโอกาสจะกลับไปที่1,900เหรียญอีกเช่นกันแต่ต้องเป็น bullish มากๆเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่1,600เหรียญก่อนนะครับตอนนี้ทองคำเดียมองว่า1,600เหรียญเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวลองวัดเป้าหน่อยสินี่แหละประมาณนี้แหละ1,520เดี๋ยวว่าชัดเจนมากกว่า1,120แถวๆนี้อาจจะเหวี่ยงหน่อยแถวๆนี้80เหรียญตรงเนี้ยแกปนี้อาจจะน้อยนะครับอาจจะประมาณกลางๆก็ได้1,570อะไรเงี้ยนะครับดูตรงจุดนั้นอีกทีหนึ่งเรามาติดตามทุกสัปดาห์แล้วไม่ต้องห่วงมีใครจากที่เช็คมาแล้วว่ามีคนไหนฟังแรกคนแรกบ้างมีครั้งแรกหมายถึงว่าคนไหนฟังครั้งแรกบ้างอยากเช็คนิดนึงว่ามีคนไหนฟังทุกสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังเทปพิมพ์มาหน่อยนะครับไม่ว่าจะฟังตอนเทปก็ได้นะพิมพ์ตอนเทปมาก็ได้ว่าพี่ฟังเทปทุกสัปดาห์หรือว่าที่ผ่านมาฟังเทปตอนนี้ฟังสดก็พิมพ์มาได้ว่าพี่ฟังทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วคนไหนที่ฟังบ่อยๆนะครับก็พิมพ์มาได้บอกว่าโอเคฟังบ่อยๆและอยากรู้เพิ่มเติมคือฟังแล้วเพื่อจะเช็คเรตติ้งว่าจากที่ฟังแล้วเนี่ยมีอะไรคอมเมนต์บ้างพูดช้าให้พูดให้ช้าลงหน่อยเสียงเบาไปหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่พูดมาเนี่ยนะพี่พยายามจะฟังหลายๆวันเนี่ยหลายๆสัปดาห์เนี่ยพยายามจะอยากรู้เรื่องนะแต่แบบไม่ได้ความรู้อะไรเลยก็บอกมาได้นะครับโอเคอันนี้คือภาพของทองคำก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นที่นานหน่อยแปลว่าทองคำเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับภาพในไลน์เดย์ก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างบางส่วนนะครับอันนี้มาดูเซตกันบ้างมาดูบ้านเราของเราการเซตนะครับในวีคก่อน
เซตในวีคก็ขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ RSI ถึงแม้ RSI จะสูงแล้วระวังให้ดีละกันนะครับช่วงนี้ RSI สูงนะครับแล้วก็งบจะออกระวังไว้หน่อยนะครับมาดูในรายเดย์กันไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรียกเปลี่ยนเป็นตัวสีแป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคในราย day RSI เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่นะอ่อนตัวลงมาแล้วนะครับในราย day RSI อ่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนนะครับย่อตัวมาก่อนเดี๋ยวมองว่าย่อมาแถวๆไหนย่อมาแถวๆนี้แหละแถวๆนี้สังเกตนะว่ารอบนี้ของหุ้นในเซตเนี่ยจะลงมาแถวๆเส้นเขียวกับเส้นเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่แตะเส้นเขียวเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่เส้นเขียวก่อนเส้นเขียวก็ใจหายใจคว่ำมานะ 1,788 ก็อีกประมาณ40จุดแต่ถ้าเส้นเหลืองก็คืออะไรครับ100จุดเลยนะ 1,730 ก็เกือบ100จุดเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับโอเคต่อมามาดูเซฟตี้ฟิวเจอร์กัน S50 นะดัชกอร์คอน OI มาดูทำเฟรมวีคนะครับในทำเฟรมวีคไปต่อได้นะครับยังไปต่อยังไม่เป็นยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรว่ามันจะย่อนะครับในไทม์เฟรม day ล่ะในไทม์เฟรม day เราดูเส้นเขียวนะครับ 1,162 นะครับเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างโดยปกติแล้วในตัว sensitivity future เนี่ยอย่างในห้องคลาสในทุกสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาในทุกวันดีกว่าในทุกวันนะครับอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ส่งนะครับจะส่งอันนี้เป็นตารางนี้ให้นะครับอันนี้เป็นในห้องรวมใหญ่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับบล็อกเทปไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอันนี้เป็นทุกคนดูได้ดูทุกคนอยู่แล้วนะครับเป็นห้องนี้นะครับเป็นห้องนี้นะเป็นกลุ่มของไอเดียเทรดนี่แหละนะครับอ้าวปิดไปแล้วเดี๋ยวเอาเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดรูปก่อนใครที่เทรดเซฟฟิฟตี้อยู่นะครับก็อยากได้ค่าคอมถูกอะไรเงี้ยทักมาได้ติดต่อมาได้ขาละ20บาทนะครับขาละ20บาทให้ถึงแค่กลุ่มสิ้นเดือนกุมภานี้นะใครที่เทรดเซฟฟิฟตี้อยู่จะเข้าใจนะว่าขาละ20บาทแปลว่าอะไรนะครับโอเคในกรอบแนวรับในวันแนวรับแนวต้านในวันนี้ก็จะบอกอีกแล้วว่าแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตารางของวันที่เท่าไหร่แล้วก็แนวต้านของรอบนี้เดี๋ยวก็บอกไว้แล้ว 1184.5 เลยกว่านี้ไปจะเวียงหน่อยนะครับเลยกว่านี้ไปจะเวียงแล้วก็แนวกลยุทธ์ของรอบนี้เดียก็ยังแนะนำอยู่ว่าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์นี้แนะนำทีหนึ่ง3เดือนเลยนะตลอด3เดือนเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็คือย่อที่เลเวล2ถึงเลเวล3ก็คือรับที่จุดนี้กับจุดนี้ถ้ามันย่อมาเมื่อไหร่ก็รับอย่างเดียวรับเพิ่มรับเพิ่มรับเพิ่มได้เราเป็นกลยุทธ์นี้มา3เดือนเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาสิ้นเดือนพฤศจิกาเอา1ธันวาแล้วกันนะอยู่ไหนอ่ะกุมภามกราธันวาธันวานะ1ธันวาอยู่นี่ตั้งแต่ธันวานะครับเป็นกลยุทธ์ย่อรองมาเสมอเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดนี้เลยนะ1088ก็100จุด100จุดแล้วนะรันเทรนกันมา100จุดแล้วก็เป็นกลยุทธ์ย่อรองตลอดทางนะครับอันนี้คือการรันเทรนมา100จุดเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อไปว่ากลยุทธ์ในไตรมาสหน้าในกุมภาจนถึงอะไรครับกุมภาถึงก็คือมีนาเมษาพฤษภาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาจะเป็นกลยุทธ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเฉพาะในกลุ่มของไอเดียเทรดเลยนะครับอันนี้เซนซิตี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นกลยุทธ์ย่อรองเสมออยู่นะครับย่อรองจนถึงสิ้นเดือนกุมภาอันนี้เส้นสีเขียว1162มารับตรงจุดนี้ได้นะครับรับแต่ไม่ที่รับตรงเส้นเขียวเสมอนะให้รับที่เลเวล2กับเลเวล3เนี่ยเดี๋ยวจะมีเลเวลอยู่บางทีมันสะบัดลงมาเห็นไหมอย่างเงี้ยถึงแล้วนะครับก็จะหลับได้นะครับประมาณนี้สิ่งนี้ที่เราดูทุกสัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้เราดูในทางบิสเนสไม่ได้แล้วเราดูกันเรื่องของตัว VIX นั่นเองเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู VIX นะครับใครเคยดูชื่อนี้บ้างนะครับ VIX VIX ที่ไม่เคยฟังรายการเดียแล้วเพิ่งมาฟังแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับแต่ก่อนไม่เคยฟังแล้วพอมาฟังเดียแล้วได้ไปดูใครเคยเป็นพฤติกรรมแบบนี้บ้างเดี๋ยวเปิด Wix ให้ดูนะครับ Wix
ป็นฟูฟุ๊บปุ๊บโอเคนะครับ Wix หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Wix เนี่ยตอนอยู่ต่ำๆถือว่าบ่งบอกว่าความผันผวนน้อยตลาดจะไปต่อตลาดหุ้นนะถ้า Wix น้อยตลาดหุ้นจะไปต่อถ้า Wix สูงตลาดหุ้นไม่ไปต่อตอนนี้ Wix เริ่มบ่งบอกว่าจะย่อตัวลงมาแล้วอันนี้คือใน time frame อันนี้คือย้อนหลัง1ปีนะครับอันนี้คือ time frame day นะครับWix ย่อตัวลงมาตลาดก็เลยไปต่อนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Wix ย่อตัวลงมาจบแล้วดู Wix แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูใน Biz New ต่อมาดูดอลลาร์อินเด็กซ์กัน DXYO DXYO เดี๋ยวบอกไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมมัน 261.8 มันมาเริ่มไซด์เวย์นิ่งๆตรงนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้มันหลุดลงมาแล้วทีนี้มันจะมาถึงตรงไหนต่อเดี๋ยวดูในวีคนะดูในวีคดูในวีคมันสลับกันถึงว่าหายไปไหนมันไม่คุ้นเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งอ่อนค่ามากซึ่งเป็นความต้องการของอเมริกานะครับเป็นความต้องการของอเมริกาเขาอยู่แล้วทรงนี้บ่งบอกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์น่าจะมาพักแถวๆนี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์น่าจะมาพักแถวๆนี้เลยแถวๆนี้แหละแถวๆนี้พักได้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ไม่น่าจะณช่วงนี้นะไม่น่าจะอ่อนค่าไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาต่อหาแนวรับของดอลลาร์อินเด็กซ์รอบหน้าเป็นตรงไหนดีทรงนี้โซนนี้แหละนี่แหละประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าเซตบ้านเราตัวข้างเงินบาทก็เป็นไงแข็งค่าบ้านเราก็บาทแข็งเป๊กเลยนะนี่แข็งเพราะดอลลาร์อินเด็กซ์มันแบบโอ้โหแบบนี่แหละแข็งมากนะครับถ้าเกิดมาเทียบกับสกุลอื่นล่ะบ้านเราแข็งจริงๆบ้านเราเงินเข้าจริงนะเนี่ยดูจากบ้านเราเนี่ยเงินเข้าไหมเทียบกับฮ่องกงบ้านเราก็แข็งกว่าถูกป่ะครับเทียบกับตัวลาวบ้านเราก็แข็งกว่าเดียมีไปลงทุนอยู่ที่ลาวด้วยตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรกำไรจากค่าเงินบาทก็ได้กำไรจากหุ้นก็ได้ถูกไหมครับค่าเงินบาทอันนี้ลาวนะอันนี้สิงคโปร์ก็ยังพอบัตรได้อยู่นะครับอันนี้เป็นไต้หวันก็เฉยๆนะครับยังเหมือนกับสวิงผสมควรเลยนะไต้หวันนะครับมาดูญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มจะเงินแปลว่าเงินเข้าที่ล่ะเงินเข้าที่ไทยแต่ไม่เทียบแต่เท่ากับญี่ปุ่นไหมไงมากกว่าเข้าสิงคโปร์ก็พอๆกันนี่สิงคโปร์นะครับเข้าพอๆกันประมาณนี้ก็เลยแบบไม่ได้บ่งบอกชัดแต่ถ้าเกิดเทียบกับฮ่องกงเข้าบ้านเรามากกว่าเพราะฉะนั้นฮ่องกงจะไม่ค่อยขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูSSC ใช่ป่ะ SCC SS SS อะไรวะเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ SCC S ตอนนี้นึกออกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงตลาดหุ้นSS นี่นึกออกแล้ว SSE CI นี่ SSE CI อันนี้เป็นเรื่องของเซี่ยงไฮ้แล้วก็มี S CSI 300อันนี้คือของจีนก็เห็นไหมจีนก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนับจากที่ตกลงมาเยอะๆนี่จีนนะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้คือจีนนะจีนก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าเบรกนี้ได้ยิ่งสวยเลยของจีนนะครับแต่ที่เราดูกันทุกวันจะเป็นของฮ่องกงถูกไหมแล้วก็อันนี้ CSI 300ก็300ตัวแรกของเซี่ยงไฮ้นะครับก็ถือว่าเข้าหุ้นใหญ่นะเข้าในหุ้นใหญ่นะครับมาดูจาการ์ตากันจาการ์ตาก็เข้าเยอะนะเข้าจาการ์ตาเยอะเข้าฟิลิปปินส์ล่ะก็เยอะเหมือนกันนะตลาดหุ้นฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาขึ้นเยอะมากนะมาดูเวียดนามก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทรงๆไม่รู้ว่าขึ้นเพราะบ้านเราหรือเปล่านะครับโอเคจบไวเหลือเกินอีก9นาทีเนี่ยวันจันทร์ฟันธงหุ้นตัวไหนสักตัวจะเป็นขึ้นจริงๆอ่ะทุกคนที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่ารายการนี้เราจะไม่เชียร์หุ้นเป็นรายการที่แบบเราจะไม่เชียร์เป็นแบบพับบิก
หุ้นเรามีหุ้นแนะนำอยู่แล้วแต่เป็นรายการอีก2รายการข้างหลังคือรายการถามตอบกับรายการ 3G เพราะรายการนี้คือเหมือนกับเราเปิดเผยให้เป็นแบบ public คือทุกคนฟังได้เราจะไม่ฟันธงหุ้นแนะนำรายตัวนะครับเราจะไม่ชี้นำเป็นรายตัวถ้าเกิดชี้นำเป็นรายตัวเนี่ยมันมีกฎของกตอยู่ต้องเป็นแบบระบบปิดเท่านั้นมีคนเฉพาะกลุ่มอะไรแบบนี้ทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้หุ้นฟันธงแนะนำรายตัวทักมาส่วนตัวได้เดี๋ยวดึงเข้าห้องที่แบบเป็นหุ้นถามตอบแล้วก็ที่แบบแนะนำ3ตัวเลยนะครับ3ตัวในสัปดาห์นะครับ3ตัวในสัปดาห์ทักมาได้นะทักมาได้ยินดีแน่นอนทักมาทางไลน์แอดด้านข้างได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าเราทำรายการแบบนี้มาต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้วด้วยอุดมการณ์แบบนี้คือเราจะไม่ชี้นำหุ้นแบบว่าใครจะตามก็ได้อันนั้นเราจะไม่ทำนะครับอันนี้เป็นแบบอีกของกลุ่มนึงนะครับนี่กลุ่มหนึ่งโอเคที่จะมีงานสัมมนาวันเสาร์นี้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นกลุ่มของที่จะมีงานสัมมนากันโอเคก็มีคำถามเพิ่มเติมถามมาได้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นของบล็อกเทรดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเผื่อคนที่มาฟังตอนแรกไม่ทันเดี๋ยวเดียจะให้ดูว่าโรบอททำงานยังไงอย่างเช่นเดี๋ยวเดียจะลองพิมพ์ @g@top พิมพ์ @g_top เดี๋ยวโรบอทจะทำการส่งรูปกราฟกับอินเทอร์เฟซมาให้ดูนะเดี๋ยวลองดูว่าจะส่งมายังไงอันนี้เราพิมพ์มาได้เลยอันนี้คือใน1ห้องนี้ถ้าเกิดเราจะแยกเนี่ยจริงๆแล้วเวลาแยกเนี่ย1ห้องลูกค้าจะมีแค่1คนเท่านั้นนะครับก็คือห้องเนี้ยที่เดียบอกไปเห็นมั้ยอันนี้คือโรบอทส่งให้แล้วส่งกราฟมาให้เห็นไหมจะมีโซนเขียวโซนแดงให้ดูด้วยนะครับโซนเขียวบอกว่าโอเคเป็นโซนขึ้นโซนแดงคือไม่ดีนะครับแล้วก็มีไอแซกที่เป็นเส้นปะ50แล้วก็มีเส้นเรียลทิปสเตรนท์ที่ได้ทำขึ้นมาด้วยบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็คือดีสีแดงคือไม่ดีอันนี้คือสีเขียวสีแดงนะสีแดงคือไม่ดีเห็นไหมมันก็เริ่มจะเวียงๆหน่อยนะครับยังไม่สีเขียวไอแซกขึ้น50แล้วนะท็อปเริ่มจะมาแล้ววอลุ่มมาไหมวอลุ่มก็มีเห็นด้วยไหมดูวอลุ่มได้เพราะฉะนั้นครบนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตลาดจริงปุ๊บส่งท็อปมาเห็นไหมมีท็อปให้ดูด้วยนะว่าโอเคท็อปบิตเตอร์เฟอร์เป็นยังไงนะยังอันนี้คือตลาดปิดอยู่ไม่มีบิตเตอร์เฟอร์ให้ดูนะครับอันนี้คือวอลุ่มของถ้าเกิดดูกันจริงๆเมื่อวันศุกร์อันนี้คือวอลุ่มของเมื่อวานพฤหัสอันนี้คือวอลุ่มของวันศุกร์แปลว่าวอลุ่มของวันศุกร์มากกว่าวันพฤหัสแปลว่าวอลุ่มเข้านั่นเองนะสายวอลุ่มก็ใช้ได้สายบิตเตอร์เฟอร์ก็ดูได้1ตารางนี้เดียครีเอทเองตลาดซับครีเอทไม่ได้เพราะตลาดซับไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่เข้าใจหรอกว่าอยากนักลงทุนอยากได้อะไรเดียเป็นเทรดเดอร์เดียเข้าใจนักลงทุนอยู่แล้วนะครับว่านักลงทุนจะได้อะไรเดียพยายามจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นในห้องไลน์อันนี้ที่บอกไปเดี๋ยวให้ดูนะครับใน1ห้องมีลูกค้าอันนี้พี่เขาแจ้งถอนตังค์เพื่อเอาไปรอในบล็อกใหม่นะเพื่อไปรออยู่ในบล็อกใหม่นะครับถอนได้หมดเลยโอเคเรื่องนี้ไปข้างบนก่อนแล้วช่วยปุ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมมีก็ส่งการแจ้งเตือนใน1ห้องนี้นะครับใน1ห้องนี้มีลูกค้า1คนนะครับ1ห้องต่อลูกค้า1คนเท่านั้นนะครับอันนี้เอาไว้ดูได้เลยนะครับเอาไว้เช็คได้แม้ถ้าเกิดสมมุติว่าไหนเทรดหุ้นอยู่แล้วก็อยากใช้บริการด้านนี้ก็ถามได้นะครับอันนี้ฟรีเลยนะฟรีนั้นย้ำฟรีแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้าห้องอยากลองเข้าห้องนะครับอยากลองอยากเข้าห้องนี้เดี๋ยวให้เข้านะครับเดี๋ยวมี QR code ให้เข้าฟรี1สัปดาห์นะครับเข้าฟรี1สัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็จะเคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ดูเลยนะเราจะเคลียร์ออกสัปดาห์อยู่แล้วโลโก้นั้นไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวหาโลโก้ไม่เจอสัปดาห์ที่เรายังใช้อยู่เลยเดี๋ยวเอาจากใน PowerPoint แล้วกันมันน่าจะอยู่ใน PowerPointพอเขาที่สอนบล็อกเทรดอีก4นาทีอ่ะให้ช่วยนี่ฟรี1สัปดาห์แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะลบคนที่เข้ามานานๆออกไปก่อนนะ1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์
โอเคครบแล้วอ่ะหลังจากนี้ก็เข้ามาได้นะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วใครที่เข้ามาเมื่อกี้ก็อาจจะโดนเคลียร์ไปเข้ามาใหม่ได้นะครับเข้ามาใหม่ได้ไม่มีครับฟรีนะฟรีเข้าให้ฟรีเรียกว่าฟรีเขียนอยู่นะว่าฟรี1สัปดาห์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฟรีๆกันนะครับถ้าเกิดชอบก็มาเป็นลูกค้าเพิ่มได้นะครับแค่นั้นเองลูกค้าโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอีก2นาทีเราจะครบกันที่1ทุ่มครึ่งและเพราะเดียต้องไปจัดรายการอีก2รายการถามตอบผู้รายตัวแล้วก็เป็นรายการอีกรายการนึงก็เป็นรายการของ 3G นะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับบางทีอาจจะไม่เห็นไม่อะไรอย่างงี้ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโอเคมีคำถามไหมตอนนี้ก็มีคนเข้ามาหลายคนแล้วนะครับตะกี้มีคนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเตะออกไปต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคอีก1นาทีนะไม่มีคำถามก็ปล่อยมันจบไปนะมันจะจบแล้วนะครับจบรายการให้มันครบถ้วนบริบูรณ์30นาทีนะ30นาทีจัดรายการประมาณ30นาทีนะครับโอเคมีคำถามก็แอดไลน์มาได้นะครับไลน์แอดที่เดียขึ้นอยู่ด้านข้างแอดไอเดทเทรดทุกคำถามทางด้าน Financial Market ต้องมีคำตอบอย่างแน่นอนนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าละกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะ